ที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในช่วงเวลานี้ยิ่งบาดหมางกันมากขึ้นและมองหน้ากันไม่ค่อยติดนะคะสืบเนื่องจากบอลลูนและวัตถุในอากาศอีก3ชิ้นที่สหรัฐยิงตกแต,แต่ประชาชนคนอเมริกันเองก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ช้าเกินไปนะคะทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจต่อการอธิบาย ของรัฐบาลค่ะช่วงนี้คุณพงสศย์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์นอกจากจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนอเมริกันด้วยนะคะประธานาธิบดีไบเดนออกมาถแถลงแบบนี้ช่วยทำให้ผู้คนเข้าใจได้มากขึ้นไหมคะ ก็อาจจะสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณนัฐาแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางสำนักก็บอกว่าจริงๆแล้วเนื้อหาที่ไบเดนพูดเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้บรรดาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐออกมาเปิดเผยสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับผ,ผู้นําสหรัฐได้ย้ําถึงความสําคัญในการเปิดช่องทางการทูตให้จีนกับสหรัฐได้สื่อสารกันในขณะที่อุณหภูมิความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศร้อนระอุข,ขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับ since the beginning of my administration we seek competition not conflict with china we're not looking for a new cold war and uh, i expect to be speaking with president xi and i hope we have we're going to get to the bottom of this but i make no apologies ผู้นำสหรัฐหวังว่าทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐกับจีนจะหาข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจต่อการยิงบอลลูนตกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันที่4 mm hmm. กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาย้ำว่าบอลลูนถูกส่งเข้ามาเพื่อสอดแนมพื้นที่เปราะบางของสหรัฐตามการว mm ิเคราะห์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง แในการพบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์จากชิ้นส่วนของบอลลูนก็ยิ่งบ่งชี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่บอลลูนอาจจะถูกนำมาใช้สำหรับเก็บข้อมูลข่าวกรองหรือว่าสอดแนมได้ขณะที่จีนก็ย้ำมาตลอดว่าบอลลูนเป็นอุปกรณ์ในการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาแต่ถูกกระแสะลมในมหาสมุทรแปซิฟิกพัดออกนอกเส้นทางครับโดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ไบเดนให้ความเห็นมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐ ยิงบอลลูนจากจีนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะครับและสําหรับวัตถุอีก3ชิ้นที่ถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าอเมริกาเหนือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐกําลังดําเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดครับเชิญผู้ชมย้อนกลับไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าวัตถุ3ชิ้น ถูกยิงตรงไหนและวันไหนบ้างเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์สหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบยิงวัตถุลึกลับลอยเหนือหน้านฟ้าของรัฐอลัสก้าที่ระดับความสูงประมาณ40,000ฟุตครับอีกหนึ่งวันต่อมาแคนาดาตรวจพบวัตถุลึกลับทรงกระบอกขนาดเล็กเหนือเขตยูคอนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเครื่องบินรบ F-22 ของกองทัพสหรัฐสามารถยิงวัตถุดังกล่าวได้ครับหลังจากผู้นำแคนาดาและสหรัฐตัดสินใจส่งเครื่องบินรบบินสกัด และวันที่12กุมภาพันธ์เครื่องบินรบสหรัฐก็ยิงวัตถุลึกลับทรงแปดเหลี่ยมเหนือทะเลสาบฮิรอนบริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐกับแคนาดาได้ตอนนี้สหรัฐยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าวัตถุทั้ง3ชิ้นเกี่ยวข้องกับโครงการบอลลูนสอดแนมจากจีนหรือ,ยา,อยานสอดแนมของประเทศใดประเทศหนึ่งขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐก็ชี้ว่าวัตถุปริศนาเหล่านี้ อาจจะเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนหรือสถาบัานวิจัยครับเป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อไปนะครับคุณนัถาวรคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนก็เฝ้ารอดูว่าสรุปแล้ววัตถุทั้ง3ชิ้นมีความเกี่ยวข้องกับจีนหรือว่าเป็นอุปกรณ์สอดแนมหรือไม่ครับ แต่ความหวังที่จะได้เห็นผู้นําจีนกับสหรัฐคุยกันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะคุณพงสศั์เพราะว่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเดินทางไปไต้หวันด้วยนะคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสําคัญสําหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับสําหรับการที่ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเดินทางไปแม้ว่าแถาลงการของไบเดนในครั้งนี้จะเป็นความหวังในการแก้ปัญหาความเห็นต่างของทั้งสองประเทศแต่ว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของไมเคิลเชส ผู้ใช้ในภาพนี้นะครับเขาดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็อาจจะจุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ขึ้นมาได้เพราะว่าเชสถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เดินทางเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาครับวันนี้หนังสือพิมพ์ financial times รายงานว่าเชสเดินทางไปถึงไต้หวันแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนมองโกเลียครับ แม้ว่าผู้นำสหรัฐจะแสดงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการแข่งขันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับจีนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐต,ต,ต่อไต้หวันอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างสองชาติมหาอำนาจได้หลังจากผู้นำของทั้งสองประเทศเคยหาเรือแบบพบหน้ากันที่เกาะบาหลีแล้วก็เห็นชอบการสร้างแนวป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ล้ำเส้นกันและกันครับวันนี้มีปฏิกิริยามาจากโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาคัดค้านการเดินทางเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเพนตะก้อนคนนี้ด้วยท่าทีแข็งกร้าวนะครับนอกจากนี้ก็ยังร้องขอให้สหรัฐปฏิบัติตามคำมั่นในการไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันและยุติความสัมพันธ์ด้านการทหารกับไต้หวันทั้งหมด ขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันและกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อแผนการเดินทางเยือนไต้หวันของไมเคิลเชสครับ ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเกิดขึ้นในขณะที่จีนก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตรบริษัทผลิตอาวุธสัญชาติอเมริกัน2แห่งด้วยกันนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ประกาศคว่ำบาตร2บริษัทก็คือ Lockheed Martin Corporation และ r a y t o e o n s i s s i l e s a n e d e f เ n s e เพื่อตอบโต้การขายอาวุธให้ไต้หวันด้วยการห้ามไม่ให้นำเข้าส่งออกและลงทุนในจีน แต่แคิรนชอมเปียโคสกทำเนียบขาวระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรของจีนในครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้น <Okay. S 1> และไม่มีความจําเป็นใดๆเลยที่จะต้องคว่ำบาตรสหรัฐแบบนี้นะครับเป็นการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐได้ขึ้นบัญชีดําบริษัทจีน5แห่งและสถาบันวิจัยอีกหนึ่ง <Okay. S 2> แห่งโทษฐานที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีทางการทหาร <Okay. S 2> ให้กับกองทัพจีนครับและทำกลางการแข่งข,งขันอย่างขับเคี่ยวด้านภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งสองประเทศอลลุนส แนมก็เป็นปัจจัยซ้ำเติมความสัมพันธ์ให้ตกต่ํามากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐาต้องจับตามองเหมือนกันว่ารัฐบาลสหรัฐรัฐบาลจีนจะบริหารความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างไรไม่ให้การแข่งขันที่ไบเดนพูดไว้เนี่ยมันแปลเปลี่ยนกลายเป็นความขัดแย้งขึ้นมาได้นะครับดูแล้วในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะขยับอะไรกันทั้งสองประเทศมีเรื่องให้บาดหมางจิตใจกันเพิ่มเติมได้แทบจะทุกมิติเลยนะคะ โดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับคุณนัทธาพอมีเจ้าหน้าที่ไปเยือนแบบนี้ที่ไบเดนบอกว่าพยายามจะรักษาช่องทางการสื่อสารพอมีการไปเยือนแบบนี้ก็อาจจะไม่สามารถพูดคุยกันได้ด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สัต์มากค่ะครับ